วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นเสาวรสใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมน้ำเสาวรสเข้มข้นคนให้เข้ากันเทวุ้นเสาวรสลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ3/4ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูเนื้อเสาวรสและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นเสาวรสเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก